ดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุขจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสดสุขสีมีพลังแปลการพุทธานุภาพจักทำให้ทำบรรยายจักคำพูมีมนต์ขลังโคนพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดติผลปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุกทุกท่านสุขสันเทินเจอพระธรรมจิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านวันอังคารที่2เมษายนพระพุทธศักราช2567แรม9ค่ำเดือน4เรามาพบกันที่นี่พบกับรายการพุทธานุภาพนำเสนอโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยบรรยายโดยพระธรรมกิตติเมธีออกกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วัดสามชุกสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีฟังกันได้นะที่นี่ฟังกันได้นะทุกที่เมื่อวานนี้ทางพระคนไทยนะไปอยู่เมดานไปเยี่ยมเมืองเมดานก็ไลฟ์สดเข้ามาก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าฟังชัดดีก็วันนี้ไม่รู้เดินทางอยู่หรือเปล่าส่วนทางอเมริกาก็บอกว่ากำลังเดินทุดงอยู่
จากฟลอริดาไปนิวยอร์กไปถึงโน่นเนี่ยเป้าหมายปลายทางก็น้ำตกไนแองการ่าฟอร์เตอร์วอเตอร์ฟอนก็อยู่เขตนิวยอร์กเหมือนกันแล้วก็ยังมีพระเฉลียวสุวรรณมณีจากเคด้าก็เข้ามาเหมือนกันตอนนี้ก็มาแล้วอนุโมทนาสาธุทุกท่านวันนี้วันที่2เมษายนวันสำคัญวันพระราชสมภพคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระองค์ก็เจริญพระชนมพรรษาขึ้นมาตอนนี้ก็ถึง69ก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญรายการพุทธานุภาพขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญของพระสกนิกรปวงชนชาวไทยไปนานแสนนานมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาอภิบาลให้พระองค์สำราญพระทัยสบายพระทัยมีพระพลานามัยที่เข้มแข็งสมบูรณ์นะเราทั้งหลายก็คงจะถวายพระพรเช่นเดียวกันวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ระบบถวายพระพรออนไลน์กันก็คงจะมีท่านประสบนิกรปวงชนชาวไทยถวายพระพรกันไปอย่างทั่วหน้าจะไปถวายจะกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ก็เยอะนะเอาละขอทุกท่านจงมีจิตเริ่มใสมีใจเป็นกุศลด้วยกันนะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาคุณโยมนางสาวสวนีศรีใสมาพร้อมด้วยญาติพี่น้องร่วมจิตร่วมใจมาถวายพัตตาหารถวายสังฆทานแต่เช้าตามที่กำหนดไว้บอกว่ามาแล้วก็พารถแท็กซี่พาผิดนอนไปเข้าวัดสังเวชวิทยารามนนจะมาวัดราชาธิวาสวิหารแท็กซี่นั้นก็ช่างแม้เหลือเกินจริงๆนะสมัยนี้ก็ถาม GPS ก็ได้เข้าวัดราชาไปทางไหนเนี่ยมันบอกหมดแล้วถามสิริก็ได้สิริก็บอกได้หมดแล้วไปทางนั้นทางนั้นนั้นไม่พาผิดเนี่ยก็แต่ว่ามาถูกกันนะมาทันช้าไปนิดหนึ่งแต่ก็ทันเรียบร้อยดีถวายแล้วก็ถวายพระเจตุปัจจัยพระถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วก็ยังถวายเสริมกองบุญหนุนกองธรรมมาอีก500บาทขออนุโมทนาสาธุนะคุณโยมนางสาวสวนีศรีใสทำเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ววันนี้ก็มาทำอีกมาถึงวัดก็ถวายไว้เลยอนุโมทนา
และเมื่อตะกี้นี่เมื่อ21:03 นนี่คุณโยมนางสาววัลภาบุญทรัพย์ก็ออนเข้าบัญชีมาติ้งต่องมาบอกว่าร่วมกองบุญหนุนกองธรรมอีก500 บาทประจำเดือนเมษายนขออนุโมทนาสาธุนะก็มีมาทุกวันแหละวันละราย2 รายก็ขออนุโมทนากับทุกท่านแหละโยมหลายท่านที่ทำบุญมาก่อนแล้วนะเมื่อคืนก็ได้บอกไปแล้วเช่นที่บอกไปเมื่อคืนก็มีคุณโยมนางสาวบุษกรบูรณะวรางกูล500 บาทสาธุก็คุณณรงค์ธียาพงศ์ตามในนามของน้องสาวและหลานนะน้องสาวจิรากรแล้วก็เด็กชายปัณวัฒน์เด็กหญิงปะพัชยาทียาพงศ์500 บาทคนยอมอาจารย์นี้อาจารย์จารุวันเป็นจารุวันบุญมาจากพิษณุโลก500 บาทบอกร่วมกองบุญหนุนกองธรรมร่วมกองบุญหนุนกองธรรมแล้วก็ยังมีกล่องบุญหนุนพระด้วยส่งมะขามป้อมอินเดียมา1 กล่องว่างั้นก็ขออนุโมทนามะขามป้อมอินเดียนี่ผลมันใหญ่ๆนะแล้วก็ไม่รสไม่เข้มข้นเหมือนมะขามป้อมไทยหรอกมะขามป้อมไทยนี่มีเมล็ดมากกว่าเนื้อที่วัดก็มีเหมือนกันนะแต่เป็นพันธุ์ไทยส่วนพันธุ์อินเดียนี่ปลูกไว้แล้วแต่ยังเริ่มจะออกพอออกสัก4-5 ผลก็เดินชมไปสักพักหนึ่งมันก็อันตรธานหายไปก็เป็นปกติธรรมดาเพราะใครเห็นก็อยากลิ้มชิมรสก็หายไปเรื่อยแล้วนะแล้วก็ยังมีนางสาวสุนันทาเกศสอนก็500 บาทเหมือนกันอนุโมทนาสาธุนะส่วนคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐก็เป็นปกติเดือนละ 1,000 บาทได้กำลังได้ความช่วยเหลือของท่านด็อกเตอร์สมชายบุญสุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใครบอกว่าเกษียณแล้วมันเกษียณหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็ด็อกเตอร์สมชายก็ยังขวนขวายช่วยเหลืออยู่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันที่2แล้วก็นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าแล้วเราก็คิดต่อไปนะว่าวันสงกรานต์ก็ใกล้เข้ามาปีนี้เราฉลองสงกรานต์กันทั่วล่าเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์มีจัดกันหลายสถานที่รัฐบาลสนับสนุนก็เป็นสิ่งที่ดีนะเนื่องจากว่าวันสงกรานต์ของเราก็เป็นที่รับรองขององค์การยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้หรืออะไรก็ใช้คำว่าอะไรคือเอามาแบกมาหามากินไม่ได้นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำกันทุกปีแล้วก็รดน้ำดำหัวสนุกสนานกันปีนี้แน่นอนละนอกจากกรุงเทพแล้วก็จะมีเชียงใหม่มี
จังหวัดอะไรที่เด่นๆดังๆอ่ะนะจังหวัดเมืองรองร่อนไปภูเก็ตนั่นนครศรีธรรมราชไม่รู้หายไปไหนที่จริงเขาก็มีกันทุกปีอ่ะนครศรีธรรมราชนี่เรื่องอย่างนี้ทางจังหวัดบุคลากรในจังหวัดประชากรก็เป็นประมาณ1,500,000นะนะแต่ว่าเงียบกริบอยู่กันอย่างสงบนะไม่ต้องขวนขวายอะไรมรดกมีอยู่แล้วนะมรดกพระธาตุมีอยู่แล้วคนก็ไปไหว้พระธาตุไม่ต้องโฆษณาแล้วไม่ต้องทำอะไรก็อยู่กันแบบสบายๆนะแต่ว่าวันก่อนได้ยินท่านนายอำเภอเมืองบอกว่ามีคนเชิญจังแล้วนะนครศรีธรรมราชนี่ในตัวเมืองหรือว่าแถวชานเมืองนะก็มีคนเชิญจังแล้วญาติโยมคงจะไม่เข้าใจละเชิญเป็นภาษาถิ่นเชิญหมายถึงเบลเบลเหื่อยๆหรือไปไม่รู้คล้ายๆไม่รู้สึกตัวไปเรื่อยเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าไปแล้วบางทีก็ไปเดินหยิบอะไรเขากินเฉยอย่างเนี้ยแม่ค้าขายของอยู่ก็หวาดระแวงไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีหรืออย่างไรนายอำเภอท่านบอกว่ามันต้องเคลียร์แล้วต้องเคลียร์แล้วนะมันก็น่าเห็นใจท่านผู้เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยสุขทุกข์ของประชาชนถ้าเห็นคนที่ไม่ปกติจะเดินอยู่มากๆก็ลำบากเนี่ยเพราะนี่อาจารย์รวิโรจน์สิงห์ลำพองก็เข้ามาติดตามชมด้วยนะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบอกว่าสาธุครับว่างั้นสาธุนะท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องสงกรานต์ก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวให้มีสติด้วยนะจะได้ปลอดภัยอยู่ให้ปลอดภัยอย่าให้ต้องประกาศว่าอะไรอ่ะ7 วันอันตรายอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้7 วันสุขสันต์20 วันหันษาอะไรเนี่ยก็ว่าไปอย่างนั้นก็แล้วกันนะ20 วันหันษาฉลองสงกรานต์กัน20 วันนะฉลองจังหวัดนี้แล้วไปฉลองจังหวัดโน้นแล้วไปฉลองจังหวัดนั้นนะก็ว่ากันไปนะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ชอบที่จะรื่นเริงบันเทิงนะก็ขอให้สนุกสนานกันมีชีวิตสุขสบายกายใจปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าจะเป็นได้อย่างนั้นก็ต้องความไม่ประมาทอย่างเดียวนะขับรถขับราเดินทางต้องไปด้วยความไม่ประมาทนะที่มาของสงกรานต์นั้นก็คือท่านธรรมบาลท่านตอบปัญหาได้เรื่องราศีตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนกลางวันราศีอยู่ที่ไหนตกเย็นราศีอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบได้ว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกอาทิตย์ตกก็ราศีอยู่ที่เท้าก็หมายความว่าตอนเช้าก็ล้างหน้าก่อนอย่าไปไหนให้มันสดชื่นก่อนนะอย่าไปแบบซึมแบบเชือนๆไปกลางวันราศีอยู่ที่อกเวลาต
อนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องฮีทสโตรกนะต้องน้ำตบอกไว้บ้างอย่าให้น็อกพอน้ำตบอกนี่อย่าร้อนจัดๆอย่าเอาน้ำไปตบหัวอย่าเอาน้ำไปลูบหน้านะต้องตบอกก่อนอันนี้โบราณท่านถือปฏิบัติกันมาแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยมันสดชื่นนะสดชื่นก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้เสร็จแล้วก็ตกเย็นราศีอยู่ที่เท้าหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนจะหลับจะนอนก็ล้างเท้าหน่อยมันสะอาดนอนสบายถ้าไม่ล้างเท้านี่ตื่นขึ้นมาที่นอนก็ละหรือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาวิ่งตามไล่โจรตามมามาถึงเจอเรานอนอยู่บนบ้านก็จริงแต่ว่าเท้าละเทอะอยู่นี่แสดงว่านี่มันเป็นโจรไม่รู้ไปลักขโมยไปปล้นของใครมาหนีมานอนเท้าก็ไม่ล้างอย่างเนี้ยก็อันตรายนะโดนจับเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นก็ชาวราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกตกเย็นราศีอยู่ที่เท้าจำไว้ส่วนว่าความพิสดารไปเปิดดู Google ก็ได้นะพิมพ์เรื่องประวัติสงกรานต์วันนั้นพิมพ์ประวัติสงกรานต์พิมพ์ที่ช่องที่เขาให้ที่เขาทำแว่นมานะทำแว่นมาก็กดปุ๊บก็แล้วก็พอช่องพิมพ์ขึ้นมากับพิมพ์ตรงนั้นนะแล้วประวัติวันสงกรานต์ก็ขึ้นไปรืดมาศึกษาได้เดี๋ยวนี้สบายเลยนะไม่เหมือนเมื่อก่อนคิดถึงว่าประวัติสงกรานต์เป็นมาอย่างไรโอ้เฮ้ยจะไปหาที่ไหนหรอกเดี๋ยวใครมันเล่าให้ฟังเราไม่ต้องให้ใครมาเล่าให้ฟังเราอ่านเองก็ได้นะก็ทำให้สะดวกขึ้นไปเยอะนะสำคัญก็คือสติดีนะสติสัมปทาปัฏฐิยาธรรมคือสตินี่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงในการทุกเมื่อแหละนะเช้าสายบ่ายค่ำก็ต้องมีสติหลับก็หลับอย่างมีสติหลับที่ดีก็คือหลับอย่างมีสตินะมีสติทำยังไงอ่ะก็น้อมนำธรรมะมาใช้ภาวนาก็ได้นะภาวนาพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่าให้ขาดช่วงอย่าให้จิตมันวิ่งไปไหนจนกว่าจะหลับนะภาวนาพุทโธไม่ได้นอนสวดบทนโมก็ได้นะนโมจบแล้วก็ลุกขึ้นใหม่จบแล้วก็ขึ้นใหม่จบแล้วก็ขึ้นใหม่หรือจะสวดอิติปิโสก็ได้นะนอนแล้วนะนอนแล้วนอนประนมมือขึ้นนะอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโตภควาติอิติปิโสภควาเนี่ยไม่กี่จบไปหลับสบายเลยแล้วหลับอย่างมีสติอย่างนั้นตื่นขึ้นมาก็กระชุ่มกระชวยมีสตินะไม่งอแงไม่งัวเงียถ้าจะนอนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยบางทีมันสติมันวิ่งหนีง่ายแต่ถ้านอนสวดอย่างนั้นโอ้ยไม่กี่จบก็หลับหลับแล้วก็หลับชนิดที่ตื่นมาแบบสบายนะโอ้นี่คชรัตหัดจะจำนงมานี่คืนนี้ได้ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณอาจารย์สาธุครับโรงเรียนใกล้ปิดเทอมแล้วครับอ้อเขาปิดกันตั้งนานแล้วตรงนั้นยังไม่ปิดนะก็ไปชุมพรยังไม่ปิดที่นี่
พระราชาก็ปิดมันก็จะเปิดเทอมใหม่แล้วปิดตั้งนานแล้วเด็กมาสอบเข้ากันเด็กรุ่นใหม่ก็สอบเข้ากันเรียบร้อยแล้วประกาศผลแล้วว่าใครได้ใครตกใครจะอย่างไรเนี่ยโอ้ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันฤดูกาลมันต่างกันไปก็คงจะเปิดปิดต่างกันนะก็สำคัญก็คือเวลาในเรียนการสอนของเด็กมันต้องได้เท่ากันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเวลาแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่มากันหลายท่านแล้วอนุโมทนาสาธุนะเข้าสู่ก่อนจะเข้าสู่ธรรมะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสมาชิก FFC ทั้งหลายแชร์ไปบ้างนะได้บุญร่วมกันเข้ามาฟังแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยมีเพื่อนกี่คนแชร์ไปให้หมดนะก็จะได้เลยนี่เกศราพรหมาสก็มาแล้วนะแชร์ด้วยแล้วบอกเพื่อนให้ฟังธรรมะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะนอกจากแชร์แล้วใครมีกำลังจะร่วมบำรุงกองทุนกองบุญหนุนกองธรรมก็ได้นะบัญชีที่รับอยู่ก็0700260870นะธนาคารกรุงไทย0700260870นะถ้าจำไม่ได้ก็ถามได้นะถามทางเฟซก็ได้หรือถามถ้าโทรมาต้องจบรายการก่อนเพราะโทรศัพท์ตัวนี้ใช้ไลน์อยู่ใช้ไลน์ออกอากาศอยู่ที่วิทยุบางคลื่นนะเอาละเข้ามาสู่ข้อธรรมะวันนี้นำเสนอเรื่องจักกะสูตรนะจักกะสูตรเกินราชวัตรที่5ที่4จักกะสูตรเป็นสูตรแรกของวรรคแต่ข้อนั้นข้อในพระไตรปิฎกข้อที่131นะข้อ131131นี้ก็พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าจักกสูตรนี้ว่าด้วยเรื่ององค์คุณของพระพุทธเจ้าและของพระเจ้าจักรพรรดิเรื่องจึงเรียกว่าจักกะนะตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์5ประการย่อมทรงยังจักให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวจักนั้นย่อมเป็นจักอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆจะต้านทานไม่ได้องค์5ประการนั้นคือเป็นไฉนนะคือพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้เป็นผู้ทรงรู้ผลเป็นประการที่หนึ่งทรงรู้เหตุเป็นประการที่สองทรงรู้ประมาณเป็นประการที่สามทรงรู้จักการเป็นประการที่สี่ทรงรู้จักบริษัทเป็นประการที่ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์5ประการนี้แลย่อมทรงยังจักให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวจักนั้นย่อมเป็นจักอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆจะต้านทานไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยธรรม5ประการก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมทรงยังธรรมจักรนั้นชั้นเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวธรรมจักรนั้นย่อมเป็นจักรอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหม
หรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้ธรรม5ประการเป็นไฉนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้ทรงรู้จักผลทรงรู้จักเหตุทรงรู้จักประมาณทรงรู้จักการทรงรู้จักบริษัทดูกรภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมทรงยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวธรรมจักรนั้นย่อมเป็นจักรอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกนี้จะคัดค้านไม่ได้เลยจบพระสูตรเท่านี้นะก็ว่าถึงเรื่องธรรมนะองค์ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิและองค์ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันผู้ที่จะดำรงอยู่ได้โดยธรรมก็ต้องมีธรรมนั่นก็คือรู้จักผลรู้จักเหตุรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัท5อย่างนี้ผู้ครองแผ่นดินก็จะเป็นที่ยอมรับของมหาชนใครจะคัดค้านทัดทานไม่ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมแล้วก็แผ่ธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อสัตวโลกก็สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกก็จะทัดทานไม่ได้อันนี้มีจารุชาบุญอินแจ้งมาว่าพระป้าพองจิตการเจนรัตร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา100บาทป้าวัฒนามรณ100บาทป้าสุดาวันการเจนรัต100บาทค่ะก็เป็นป้าสุวรรณีวัฒนามรณด้วยรวมเขาแล้วก็เป็น400ท่าน400บาทกับ4ท่านขออนุโมทนาสาธุนะแจ้งทางนี้ก็จะได้อ่านทางนี้เลยสาธุสาธุข้อธรรม5ประการโยมเรื่องรู้ผลรู้ผลน่ะอัตถันยูนะภาษาบาลีว่าอัตถันยูผู้รู้ผลรู้ผลก็คือรู้เนื้อความอัตถะนั่นแปลว่าเนื้อความก็ได้แปลว่าผลก็ได้นะรู้เนื้อความที่ชาวบ้านเขาพูดที่คนเขาพูดใครถามอะไรก็รู้เนื้อความของคำถามและรู้เนื้อความของคำตอบจึงตอบได้ทุกประการเลยนะเรียกว่าชาวบ้านต้องการอะไรก็พระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงทราบทราบสิ่งนั้นนะทราบเนื้อความนั้นก็เรียกว่าสามารถที่จะจัดการให้ได้ทันทีรู้เหตุพระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงรู้เหตุก็เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญบ้านเมืองชาวบ้านเดือดร้อนที่ไหนต้องรู้เหตุว่าเอ๊ะทำไมถึงเดือดร้อนชาวบ้านลุกฮือขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการนั้นต้องการนี้
ก็รู้เหตุว่าทำไมเขาจึงลุกฮือขึ้นมาแก้ปัญหาได้ง่ายนะทรงรู้ประมาณของความต้องการประมาณของสิ่งที่จะให้ได้ประมาณในพฤติกรรมอะไรต่างๆนะก็สามารถที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็แก้ปัญหาได้ทรงรู้จักการกาลัญญูนี่นะกาลัญญูรู้จักการการไหนเวลาไหนยุคไหนสมัยไหนจะช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอย่างไรจะเป็นเรื่องที่ฝนตกแดดออกอะไรต่างๆฤดูการเป็นอย่างไรฤดูไหนการทำมาค้าขายทำมาหากินจะเป็นอย่างไรรู้เข้าใจนะแล้วก็แก้ปัญหาได้แล้วก็รู้จักบริษัทบริษัทนี่หมายเป็นคัมปานีนะคัมปานีบริษัทก็เป็นสตรีบริษัทบุรุษบริษัทนักศึกษาบริษัทพนักงานบริษัทคนขับรถบริษัทเป็นบริษัททั้งนั้นแหละนะแต่ที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นตัวอย่างนะก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทนี่คำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาคำว่าบริษัทนี่ต่อมาเรามาใช้ในบริษัททำธุรกิจการค้านะการค้าต่างประเทศในประเทศก็ตั้งบริษัทขึ้นมาต้องจดทะเบียนจดทะเบียนเพื่อจะประกอบการแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายจะได้คุ้มครองแต่ว่าก็ต้องจัดการเสียภาษีให้มันถูกต้องนั้นก็จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายรัฐบาลก็ได้ภาษีเงินภาษีบำรุงเก็บคนละนิดคนละหน่อยก็ไปใช้เป็นกอได้เป็นกองใหญ่นี่อย่างปีนี้ล่ะเท่าไหร่3ล้านล้าน4ล้านล้านเนี่ยที่เป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนายกก็ประกาศไว้ว่าจะเติมเงินให้คนละ10,000ตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปไม่รู้เขายกเว้นพระหรือเปล่านะเราก็คงจะยกเว้นแล้วว่าพระไม่ได้ทำอะไรไว้นะก็คงจะยกเว้นพระไม่ต้องรับเงินหมื่นจากรัฐบาลแต่เท่าที่ฟังตัวเลขแล้วเขานับหมดแล้วนะโยมก็ได้สัก10,000ก็ได้มาใช้จ่ายค่าตั้งกองบุญหนุนกองธรรมเผยแผ่ธรรมนายกก็จะได้บุญด้วยรัฐบาลก็จะได้บุญด้วยนะญาติโยมก็อนุโมทนาก็ได้บุญด้วยนะโยมนะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อทรงทำอย่างนั้นยังจักให้เป็นธรรมเป็นไปอย่างนั้นก็จะทำให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิของพระองค์ทรงอยู่ได้นานใครจะต้านทานไม่ได้เพราะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมประการสำคัญคือมีธรรม5ประการแล้วก็ครองแผ่นดินโดยธรรมส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขยายต่อไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ผลรู้เหตุรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสัพพุริสธรรม5นะเพราะว่าสัพพุริสธรรมนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้7
ธัมมัญญูอัตถัญญูกาลัญญูปริสัญญูปุคคลปรโรปรัญญูเนี่ยก็มีเป็น7นะแต่ทรงแสดงถึงเหตุก่อนธัมมัญญูรู้เหตุอัตถัญญูรู้ผลอัตตัญญูรู้ตนกาลัญญูรู้จักการเวลามัตตัญญูรู้จักประมาณปริสัญญูรู้จักบริษัทแล้วก็ปุคคลปรโรปรัญญูรู้จักบุคคลที่ควรคบแบบใกล้ชิดอะไรทำนองนี้คือก็เพื่อนเป็นเพื่อนตายกันเนี่ยต้องเลือกคนนะงั้นเดี๋ยวโดนหลอกพอโดนหลอกแล้วก็ไม่รู้จะไปบอกว่าอย่างไรไม่รู้จะไปบอกใครบอกก็เขินอีกมาโดนหลอกแล้วนะอาตมาก็โดนหลอกแล้วแต่ไม่บอกนะว่าใครหลอกเจอเรื่อยแหละนะก็เป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธองค์ทรงยืนยันนะทรงยังจักธรรมจักขั้นเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรมแล้วธรรมจักนั้นย่อมเป็นจักอันสมณะสมณะคือหมายถึงนักบวชทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนะทั้งในภายในภายนอกอ่ะในศาสนานอกศาสนาเป็นสมณะในศาสนาอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาอื่นที่จะมาคัดค้านมาโต้แย้งพระองค์นะเป็นไปไม่ได้เลยนะเป็นไปไม่ได้เลยไม่กล้าแย้งไม่กล้าหือว่างั้นเถอะไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะพระองค์ทรงมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลรู้เหตุรู้ผลรู้ผลรู้เหตุชัดเจนรู้เนื้อความรู้ความต้องการแล้วก็รู้เหตุที่ไอ้เขามีความต้องการชัดเจนสมณะจึงคัดค้านไม่ได้พราหมณ์ในสมัยนั้นก็พูดถึงเรื่องพราหมณ์พระองค์ศาสนาของพระองค์เกิดขึ้นในท่ามกลางพราหมณ์ในสังคมอินเดียตอนนั้นพราหมณ์เต็มหมดแล้วนะเต็มพื้นที่แล้วก็ศาสนาพุทธวอดวายไปครั้งหนึ่งก็เพราะพราหมณ์นั่นแหละเผาวัดหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีบันทึกไว้ก็คือเผานาลันทาเนี่ยพราหมณ์คงจะช้ำใจมากนะที่ศาสนาพราหมณ์โดนศาสนาพุทธเบียดตกขอบไปเลยเบียดตกขอบไปนานพออยู่มาวันหนึ่งศาสนาพุทธอ่อนแอลงถูกลูกหลานของพระเจ้าชาฮันไม่ชอบศาสนาพุทธก็ตามล้างตามผลาญตามเผาตามทำลายวัดวาอารามในขณะที่ศาสนาพุทธอ่อนแอว่าเกือบหมดเกลี้ยงอย่างนานันทานี่เกือบหมดเกลี้ยงก็ปรากฏว่าเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วพราหมณ์ก็ช่วยด้วยทีนี้ช่วยเผาเลยหอสมุดที่เผาไฟไหม้กันทั้ง 2-3 เดือนนะหอสมุดที่นาลันทานะเคยมีท่านสมณะอะไรสมณะเอี้ยงจังจากจีนเคยไปศึกษาที่นั่นโอ้ยมันหนังสืออ่านเพลินมันมากแต่อยู่มาระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าโดนเผาเรียบตอนนี้นาลันทาก็เหลือแต่ซากนะจะไปทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นก็คอยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็ไว้ดูเป็นอนุสตินะเป็นมรณานุสตินึกถึงความตายนะศาสนาก็ตายไปช่วงหนึ่งประมาณพ.ศ.
พุทธศตวรรษที่17นะ1600กว่าไปถึง1700นะช่วงประมาณช่วงนั้นนะโดนย่ำยีบีทามหาวิทยาลัย4แห่งนอกจากนาลันทาอีก3แห่งก็โดนเผาเรียบนั่นนะก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนี่ธรรมจักรของพระองค์ก็เลยล้อมันเก่าหมุนไม่ค่อยไปครับพระพราหมณ์ก็ฟื้นขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวนี้พราหมณ์ก็ฟื้นขึ้นมาอีกพระองค์ตรัสบอกว่าเทวดาก็ทำอะไรไม่ได้ก็อินวิซิเบิลinvisible enmity นะข้าศึกที่มองไม่เห็นนะเขาก็มาทำอะไรไม่ได้อย่างสมณพราหมณ์นี่มองเห็นตัวอยู่แต่ว่าเทวดานี่มองไม่เห็นมารก็มองไม่เห็นพรหมก็มองไม่เห็นแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้ถ้าธรรมจักรของพระองค์ดำเนินไปอยู่อย่างเข้มแข็งเข้มข้นไม่ใช่ไปทำอะไรใครแต่ว่าความถูกต้องความดีงามความมีเหตุมีผลความรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักช่วยเหลือบริษัทนี่สามารถที่จะทำให้ศาสนาอยู่ได้แล้วก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติต่อไปได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามศาสนาพุทธก็ไม่ได้หายไปจากโลกนะเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธแผ่ซ่านไปทั่วโลกนี่ท่านเจ้าคุณวิจิตธรรมพานีนั่นนำคณะเดินธุดงค์จากวัดฟลอริดาธรรมารามเมืองคิสซิมมี่ที่ฟลอริดานะเดินเท้าเรียกว่าเดินธุดงค์ไปนิวยอร์กไปน้ำตกไนแองการาเนาะไนแองการาวอเตอร์ฟอลเห็นว่าต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนก็เดินกันก็เดินเพื่อตนเองด้วยเพื่อตนเองก็คือเดินเพื่อให้ตนเองได้เห็นความทุกข์ยากลำบากแล้วก็เพื่อให้คนอื่นได้เห็นด้วยว่าเนี่ยพระสงฆ์ไทยเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ไทยท่านพาซอฟต์พาวเวอร์ไปโชว์ชาวโลกทำกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะแต่ในคณะนี่ประมาณสักเท่าไหร่ 6-7 รูปเห็นภาพถ่ายมาเมื่อวานประมาณ 6-7 รูปก็เดินไปไม่ทราบจำนวนแน่ชัดนะอันนี้สมชายบุญชุมก็อาจารย์บุญก็บอกว่าระลึกถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณครับว่างั้นอ้าวก็ดูกันดูหน้าทางนี้แหละได้นะนี่ก็สมชายจันบุญบอกว่ากราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณครับระลึกถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณครับว่างั้นสาธุท่านนึกถึงกันนึกถึงกันแบบสบายๆก็สบายใจดีนะก็เห็นหน้ากันอยู่ไม่ไปไหนอ่ะนะอยู่กันแถวนี้แหละในพระสูตรนี้นี่ยังมีอนุวัตนสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ว่าด้วยองคุณของพระสารีบุตรและพระโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยก็ถามว่ามีอะไรบ้างก็เช่นเดียวกันนะรู้ผลรู้เหตุรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทเหมือนกันธรรมนี้ใช้ได้นะก็ธรรมนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ5ประการเหมือนกันของพระ
ราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยองคุณ5ประการนี่ก็องค์5ประการนี้แหละนะเป็นอนุยนต์เรียกว่าเป็นอนุยนต์ของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าพระโอรสเป็นเช่นนี้มีธรรมอย่างนี้ก็จะไปกันได้นานเหมือนกับที่พระสารีบุตรเถระที่เจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักผลรู้จักเหตุรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริษัทสามารถที่จะปฏิบัติทำได้เหมือนพระพุทธเจ้าก็ทำให้เทวดามารพรหมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าพระสารีบุตรเถระนั้นท่านมีอายุน้อยกว่าพระพุทธเจ้านะหรือจะมากขนาดไหนไม่รู้แต่ท่านปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าท่านไปเทศโปรดโยมมารดาแล้วก็ปรินิพพานในบ้านเกิดเลยปกติโยมมารดาของท่านก็โกรธน้อยอกน้อยใจพระสารีบุตรเถระมากนะเพราะท่านพาพระจุนทะพระอะไรน้องชายอีกคนหนึ่งนะเรวัตนะออกบวชแล้วลูกชาย3คนบวชหมดยอมมารดาท่านก่อนไม่ชอบใจเพราะลูกชายหมดไม่รู้มีลูกหญิงหรือเปล่าไม่ปรากฏชื่อนะเลยไม่สามารถที่จะติดตามฟังธรรมได้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระสารีบุตรไปโปรดวาระสุดท้ายก่อนปรินิพพานท่านไปปรินิพพานที่บ้านเกิดเลยพอไปพักอยู่ตอนดึกก็อาการป่วยหนักก็ปรากฏว่าเท้าสักกะมาสว่างจ้าที่บ้านเรียกว่าสว่างไปทั่วสวยงามด้วยระยิบระยับโยมมารดาเห็นแสงสว่างสวยงามอย่างนั้นก็ตื่นเต้นก็ไม่ว่าอะไรทำอะไรไม่ได้นะพอตกดึกไปมากก็มีเต้ามหาพรหมมาอีกสวยยิ่งกว่าระยิบระยับชนิดที่ไม่เคยเห็นบอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรเนี่ยก็เก็บเลยนอนไม่หลับเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาแต่เช้าเลยพระสารีบุตรเถระท่านยังไม่ปรินิพพานยอมมารดาไปถามว่าเมื่อคืนนี่ใครมาล่ะถึงสว่างจ้าอย่างนั้นท่านบอกว่าอ๋อเท้าสักกะมาตอนเวลานั้นเอ้าเท้าสักกะมาทำไมมาช่วยดูแลปรนิบัติแล้วที่ดึกกว่านั้นใครมาอีกอ่ะมันเป็นที่สว่างจ้าและสวยงามมากยิ่งกว่านั้นอ่ะอันนั้นเท้ามหาพรหมมามาทำไมล่ะมาก็มาปรนิบัตินั่นแหละมาดูแลโอ้นี่เท้ามหาพรหมมาดูแลลูกเราเหรอใช่นางพรามณีนางสารีนะพรามณีเลยคิดว่าโอ้นี่ลูกเราเนาะอ้าวหมดเวลาไปแล้วโยมขอจบไว้เท่านี้นะปรากฏว่าจบเท่านี้ก่อนดูนาฬิกาผิดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันทางวิทยุพลหนึ่งนะสวัสดีเล่าโยมทางเฟซให้จบว่าในที่สุดก็ปรากฏว่านางสารีคิดว่าโอ้นี่เท้าสักกะเท้ามหาพรหมมาดูแลลูกเราขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนในที่สุดก็
จิตเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเลยก็ได้จบลงตรงนั้นนะว่าก็เริ่มใสสุดๆก็เลยนางสารีปรามณีก็เกิดดวงตาเห็นธรรมก็ได้บรรลุโสดาบันด้วยประการฉะนี้นะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายอันนั้นก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็เรื่องธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า5ประการเหมือนกันก็จบกันไว้เท่านี้นะเรามาปฏิบัติตามก็ได้ไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรอย่าไปคิดว่าโอ้ยธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเราปฏิบัติไม่ได้รู้ผลรู้เหตุรู้ประมาณรู้การเวลารู้บริษัทรู้ใจคนนะนะก็สามารถที่จะสำเร็จผลในการที่จะดำรงตนให้ดีได้นะเอาละก็จบไว้เท่านี้นะก็ไปดูว่ามีใครมาบ้างเยอะเหมือนกันนะพออ่านจบแหละตั้งต้นแต่พระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังพระบดีกาอภิชาติอภิชาโตสาธุสาธุแล้วก็มาสมจิตภูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงสาธุสาธุมณีแสงจันทร์อันนี้มณีแสงจันทร์นี่มาจากอินเดียแล้วนะมีผ้ากลมเตียงมาถวายผืนหนึ่งแล้วก็ยังมีอะไรตัวอินเดียก็ทำบอกเด็กแล้ววันนี้นะบอกเด็กแล้วเราไปคิดมั่งอ่ะทำข้าวเจ้าของเรานี่จะส่งไปขายต่างประเทศทำแบบนี้บ้างแพ็คให้เรียบร้อยทำให้มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยเราไปเคี้ยวมันตุ๊บก็จะดีนะแทนที่ว่าจะส่งข้าวสารไปขายบางทีข้าวสารก็เสียหายอีกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะทำให้มันเป็นแปรรูปไปได้หลายอย่างเราหัดคิดต่อยอดบ้างอ่ะธรรมชาติคิดให้แล้วได้ข้าวสารแล้วเราต่อยอดไม่เป็นขายแต่ข้าวสารอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้เมื่อไรจะคิดเป็นสักทีนะเอาละฝากไว้มณีแสงจันทร์บอกว่ากราบอาน้อมนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโอ้สาธุพระอาเฉลียวสุวรรณมณีสาธุครับมกโกน่าโมเมก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุวัชรินโอภาโสรามรสก็สาธุมกโกน่ายังมาอีกรอบหนึ่งกริจจักกริจเอ้าอนุโมทนาสาธุนะวันก่อนบริการรับจากสนามบินไปส่งวัดโคกเปี้ยวสบายเรียบร้อยพาคุณพ่อไปบริการด้วยนุ่นสาธุสาธุสมศรีลักษณะวิลาศก็สาธุประจักษ์วัฒนานุสิตก็สาธุนะเอ้ยแล้วก็จารุชาบุญอินสาธุสมศรีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าลีลาวดีดอกสร้อยสาธุประจักษ์วัฒนานุสิตนั้นบอกว่ากราบพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งสาธุครับส่วนพระเฉลียวสุวรรณมณีก็บอกว่ากราบนมัสการครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝนตกไหมครับที่วัดหลวงพ่อว้ายสองเดือนแล้วฝนไม่ตกเนี่ยเมื่อสองสามวันฝนตกทีหนึ่งนะแล้วก็หายไปนี่ร้อนเหมือนเดิมแล้วนะลีลาวดีดอกสร้อยนั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุวิเชียนเจริญธรรมสาธุลักกี้จังลักกี้จังก็ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาเรียบร้อยแล้วนะสาธุสาธุกราบนมัสการสาธุข้าว่างั้นก็มี
แล้วก็ต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุปิยพรรุ่งเรืองสาธุปิยพรแล้วก็ใครอีกสมศรีบุญอินสาธุบอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุพิจิตเสียงชัดเจนค่ะนี้ต้องรายงานอย่างนี้พิจิตจังหวัดพิจิตเมืองชาละวันนะสาธุสาธุปิยพรรุ่งเรืองก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุค่ะกิมอินบุญท่านก็สาธุนะสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะส่วนกิมอินมาบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสายยันแดงกระสายแดงหรือเด่นแดงนะแดงกระใสสาธุสุดารัตชำนาญคำสาธุเจเจบุมาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิว่างั้นราวิโรธก็บอกว่าเอาไปหายไปเชียงไกลเลยนิพนธ์ลักษณะวิลาศบอกว่ากราบน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุหนูปานลักษณะวิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คดเชรัตหัดจำลองในกอบคืนนี้ได้ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์สาธุครับโรงเรียนใกล้ปิดเทอมแล้วครับมาว่าไปแล้วนะสริตพงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์อนัญญามาหน่อยสาธุบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะเกศราพรหมาศก็บอกว่าขอกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะท่านสาธุคดชรัตยังบอกว่านักเรียนปิดเทอมแล้วครับแต่ครูยังไม่ปิดครับยังต้องไปทำงานตามปกติครับข่าวก็รับเงินเดือนนี่นะก็ต้องทำต่อไปแล้วสุขมวงสาธุจารุชาบุญอินรายงานป้าพองจิตป้าวัฒนาป้าสุวรรณีป้าสุดารัตร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาสละร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่ท่านสาธุสาธุสุขมวงก็บอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุสาธุสาธุไพบูลย์จิตตมนสาธุนายสงวนศักดิ์ใจแก้วสาธุสงวนศักดิ์ใจแก้วแล้วก็วันนัทพงละอองทองสาธุดาวรุ่งมาละอินสาธุกำรนแยมเยือนก็ยังไม่ได้บอกว่าอะไรสาธุสมชายฉะนั้นบุญก็อ่านไปแล้วคิดถึงก็สาธุสาธุกริจักกริจกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุเฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับด็อกเตอร์คงชัยสันตวงศ์สุดท้ายบอกว่าก็สาธุสาธุนะจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีอ้อวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันรายการสื่ออาสาประชาชนพิมพ์ชื่อทางเฟซบอกสื่ออาสาประชาชนแล้วก็จะได้ติดตามชมกันตอบปัญหาสนทนาธรรมนะสวัสดี